สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน J Expo นะคะอยู่กับท้ายอีกแล้วแล้วก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Subaru XV นะคะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าค่ะพร้อมระบบเซ็นเซอร์ทาวเวอร์นะคะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามมาชมกันเลยค่ะก็เป็นในส่วนของฟังก์ชันแรกเลยนะคะจะเป็นสวิตช์ค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้จากตำแหน่งด้านหน้าคนขับตรงนี้เลยนี่นะคะจะเป็นสวิตช์ตัวนี้เปิดไฟก็มีระบบไฟเดิมของรถนะคะติดมาแบบนี้ด้วยเดี๋ยวค่ะลองเปิดให้ดูค่ะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะตัวสายไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะจากทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะได้งานเนียบๆเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะและที่ด้านหลังค่ะยังสามารถสับติดได้จากสวิตช์ตัวนี้ได้เลยค่ะยังมีเซฟตี้เป็นระบบกันหนีบด้วยนี่นะคะฝาท้ายก็จะเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะรับรองว่าปลอดภัยแข็งแน่นอนวิธีดูค่ะไปเป็นในส่วนของตัวรีโมทค่ะให้นั่งแต่รีโมทเดิมได้เลยนะคะเพียงกดไปที่ลูกคลายล็อกมาหาสามครั้งเท่านั้นเองตัวรีโมทนะคะเราก็ใช้งานแต่รีโมทเดิมของลูกค้าเลยไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆค่ะต่อไปเป็นในส่วนตัวคิงเซนเซอร์ค่ะหรือว่าตำแหน่งเซนเซอร์เท้าติดนั่นเองตำแหน่งสีตัวกลางนะคะลูกค้าลองติดที่ลูกนะคะครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะตัดได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเช่นกันนะคะก็ปุ่มเปิดเดิมค่ะตรงนี้ง่ายๆเลยนะคะกดแล้วก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงดึงหรือว่าดันขึ้นให้หนักแล้วนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้รถ Subaru XV นะคะอยากติดตั้งในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้าติดแบบนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจ JS Pro ค่ะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดโชว์ค่ะ